สวัสดีครับผมปอนณราวิทย์นะครับผมสวัสดีครับผมภูวินนะครับถ้าเป็นผมนะผมก็ขอเป็นเมนูง่ายๆเลยครับผมหมูสไลด์ครับครับหมูสไลด์ผมก็น่าจะเป็นเมนูง่ายๆเหมือนกันไปกินหมูกระทะด้วยกันครับผมคือที่ผมเลือกหมูสไลด์เนี่ยเป็นเพราะว่าน้องอย่างที่บอกน้องเขาทำอร่อยแล้วคือผมยังไม่ได้มีโอกาสได้กินสักทีใช่เพราะว่าแบบต่างคนก็แบบติดงานเนาะก็ยังแบบว่าไม่ค่อยได้ว่างใช่ครับส่วนผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนพี่เขาอยากกินเห็นเรียกร้องในทวิตเตอร์บ่อยก็ไปกินด้วยกันแล้วกินด้วยกันนั่นแหละไปกินด้วยกันใช่กินกับแฟนคลับเหรอครับกินอะไรดีภูวินช่วยพี่คิดหน่อยผมก็ว่าหมูกระทะเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ไม่ว่าจะกินกัน2คนหรือว่าจะกินกันเป็นกลุ่มก็มีความสุขแล้วก็อร่อยครับผมก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้ทุกคนครับครับไม่ถ้าเป็นผมนะครับผมแบบผมอยากพาแฟนคลับทุกคนครับผมปิดเรือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไปกินข้าวด้วยกันครับเพราะว่าไหนๆก็เทศกาลปีใหม่ทั้งทีเนาะเราก็แบบอยากเจอแฟนคลับไงก็เป็นพาทุกคนไปกินใช่เป็นงานโรแมนติกใช่เขารักเราเราก็เลยต้องให้เขากลับให้เขากลับใช่ให้เพื่อนของผมให้กันแล้วกันนิดนึงค่ะผมก็รู้จักกันมาปีกว่าๆแล้วเนาะก็ขอบคุณนะครับผมที่เป็นพาร์ทเนอร์ตลอดก็คือถ้าเกิดแบบไม่มีน้องเขาผมก็ไม่มีวันนี้ครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับพี่ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีอีกปีนึงสำหรับพวกเราแล้วก็อยู่ไปด้วยกันนานๆนะครับสุดท้ายแล้วขอให้สวัสดีปีใหม่แฟนคลับทุกคนที่ดูที่บ้านและทุกคนที่ดูอยู่นะครับผมครับผมพี่มีอะไรเพิ่มไหมก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพไว้นะครับผมช่วงนี้ก็ไปไหนก็พกแมสใส่แมสนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีแน่นอนนะครับผมก็เร็วๆนี้ก็อาจจะมีงานอีเวนต์อะไรนี้ก็มาร่วมสนุกกันนะครับผมครับดูแลกันตัวเองกันด้วยนะครับ